สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำใครที่มีภาพเก่าๆนะครับเป็นภาพขาวดำนะครับและก็อยากเปลี่ยนภาพนั้นให้เป็นภาพสีนะครับและที่สำคัญก็คือผลลัพธ์ที่ได้นี่ก็ยังมีความคมชัดสูงนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับผมจะแชร์ลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้ก็แล้วกันนะครับให้เข้ามาที่เว็บนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วตามลิงก์นี้นะครับเราก็ไปอัพโหลดภาพขาวดำขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับผมได้ทำคลิปสอนไว้คราวที่แล้วนะครับผมได้ภาพขาวดำนะครับชื่อไฟล์1234นี่นะครับผมก็จะอัพขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาที่นะครับกดปุ่มไปที่ Submit นี่คือต้นฉบับนะครับตอนนี้ภาพคมชัดแล้วก็ Submit ลงไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับว่าภาพสีที่ได้จากเว็บนี้นะครับจะมีสีสันสวยงามสดใสอย่างไรแล้วก็มีความละเอียดอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับ AI กำลังประมวลผลภาพของเราอยู่นะครับมาแล้วนี่นะครับมาแล้วนะครับนี่แล้วก็จะมีหลายเฉดสีให้เราเลือกนะครับนี่นะครับเนี่ยจะเอาสีโทนไหนนะครับหลายสีหลายแบบเลยนี่นะครับและที่สำคัญก็คือนะครับเวลาที่เราดาวน์โหลดภาพลงมาใช้นี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นไฟล์ซิปก็คือเขาทำให้เราทุกภาพแหละนะครับแล้วก็เซฟลงมานะครับข้อดีก็คือนะครับเราจะได้ภาพต้นฉบับหรือว่าเอาท์พุตที่ออกมานี้นะครับมีความคมชัดสูงนะครับโดยไม่ต้องไปแปลงอะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแตกไฟล์ออกมานะครับเสร็จแล้วก็จะไปดูผลลัพธ์กันนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดลงมานะครับแตกซิไฟล์เสร็จนี่นะครับเดี๋ยวเราดับเบิลคลิกมาดูผลลัพธ์กันเลยนี่นะครับภาพจะไม่แตกนะครับแล้วก็มีความคมชัดสูงด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับซูมมาภาพก็จะคมชัดนะครับแล้วก็มีหลายโทนสีให้เราเลือกนะครับนี่นะครับเว็บนี้เจ๋งมากๆเลยเห็นไหมครับนี่นะครับสีสันสดใสจากขาวดำกลายเป็นภาพสีนะครับและที่สำคัญก็คือได้ภาพที่มีความละเอียดสูงคมชัดใช้งานได้เลยนะครับไม่เสียเครดิตไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีที่สำคัญก็คือฟรีนะครับใครที่กำลังมองหาเว็บไซต์นะครับที่จะแปลงภาพขาวดำเป็นภาพสีที่มีความคมชัดนะครับแนะนำเว็บนี้เลยฟันธงนะครับเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้ตามลิงก์นี้เลยนะครับก็เข้ามาทำตามคลิปสอนได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ